หวานจัดจะรู้สึกเสียวฟันนะคะถ้าเรามีฟันผุอาการต่อมาเวลาเราใช้ไม้จิ้มฟันลงไปบริเวณร่องฟันพอไปจิ้มที่ไหนปุ๊บทำให้เกิดอาการเสียวฟันบริเวณนั้นอาจจะมีฟันผุอยู่ได้นะคะแต่วัยเด็กๆไม่ควรจะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะถ้ามีเศษอาหารติดเราอาจจะบอกพ่อแม่หรือว่ารีบไปแปรงฟันนะคะเสร็จแล้วต่อไปอ้าวเรื่องส่วนประกอบของปากของเราก็หมดลงแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทำแบบทดสอบกันให้เด็กๆช่วยคุณครูตอบว่าข้อความต่อไปนี้เนี่ยถูกหรือว่าผิดนะคะเอามาดูข้อแรกกันอ่านได้ไหมเอ่ยไหนลองอ่านพร้อมกัน1 2 3ปากมีหน้าที่ใช้พูดคุยเราอ่านสิคะปากเอายกมือจะดูว่าใครจะตอบได้ถูกปรบมือ3ครั้งเอ๊ะเรามาแข่งผู้ชายกับผู้หญิงดีกว่ายกมือสูงปรบมือ3ครั้งปรบมือ3ครั้งเอ๊ะทำไมเสียงผู้ชายเบาจังปรบมือ3ครั้ง1 2 3แล้วลงมาที่หน้าอกปรบมือ3ครั้ง1 2 3เอามือกอดอกหันหน้ามาทางนี้แล้วดูข้อนี้กันนะคะว่าปากมีหน้าที่ใช้พูดคุยดูที่สไลด์ถูกหรือผิดคะปากมีหน้าที่ใช้พูดคุยถูกหรือผิดถูกหรือผิดใครคิดว่าถูกยกมือใครคิดว่าผิดยกมือปากมีหน้าที่ใช้พูดคุยถูกต้องใครตอบถูกบ้างเอาไปเลย10คะแนนมาดูข้อที่2ฟังคำถามนะคะถ้าไม่มีเหงือกฟันก็ไม่สามารถเกาะอยู่ได้ใครว่าข้อนี้ถูกยกมือใครว่าข้อนี้ผิดยกมือมี2คนงั้นมาเฉลยกันว่าข้อนี้ถ้าไม่มีเหงือกฟันก็ไม่สามารถเกาะอยู่ได้ถูกต้องเอาไปอีก10คะแนนต่อไปมาดูข้อนี้ฟันมีหน้าที่กัดถุงขนมใครว่าถูกยกมือขึ้นใครว่าผิดยกมือขึ้นเอ๊ะคำตอบคือฟันมีให้ผิดนั่นเองแหมใครตอบข้อนี้ถูกบ้างเอาไปอีก10คะแนนเดี๋ยวมาดูอีก2ข้อข้อนี้ถ้าไม่มีลิ้นเรากัดอาหารไม่ได้ถ้าไม่มีลิ้นเรากัดอาหารไม่ได้ใครว่าถูกยกมือเอามือลงใครว่าผิดยกมืออ้าวมาเฉลยคำตอบกันถ้าไม่มีลิ้นเรากัดอาหารไม่ได้ใช่หรือไม่ไหนใครตอบว่าผิดเอาไปอีก10คะแนนต่อไปข้อสุดท้ายแล้วมาดูกันเราใช้ฟันเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนใครว่าถูกยกมือเอามือลงค่ะไหนใครว่าข้อนี้ผิดยกมืออ้าวมี2คนเรามาเฉลยกันว่าเราใช้ฟันเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืนหรือไม่ไหนใครตอบข้อนี้ถูกบ้างเอาไปอีก10คะแนน พอดูเวลาของเราวันนี้ก็เหลือเวลาอีกนิดนึงเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะคะ